ครับสวัสดีครับมาพบกับมายนาฬิกาชาแนลนะครับช่องดีๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาและแว่นตานะครับผมวันนี้ผมก็มีตัวนาฬิกายี่ห้อ Mido นะครับนาฬิกาสวิสราคาจับต้องได้นะครับตัวนี้ Mido รุ่น Commander นะครับผมซึ่ง Commander ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะจาก Commander ตัวก่อนคือวันที่จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มาอยู่ที่6นาฬิกาแล้วก็วันที่เนี่ยแบ่งเป็น2ช่องด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับช่องข้างหน้าเนี่ยเลข2ช่องข้างหลังเลข4นะครับจะต่างจากรุ่นก่อนที่เมื่อก่อนเนี่ยวันที่เนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เลข3นะครับจะอยู่ที่เลข3แล้ววิธีการเปลี่ยนวันที่ของเขาเนี่ยก็ดูแบบมีเอกลักษณ์นะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับจานวันที่2อันจะเลื่อนปึ๊บสวยงามสวยงามจริงๆตัวนี้เป็นเม็ดมะยมดึงนะครับไม่มีเกี่ยวนะครับ2จังหวะจังหวะแรกก็คือปรับวันที่จังหวะ2ก็ปรับเวลาแค่นั้นนะครับหน้าปัดสวยนะครับเรือนใหญ่นะครับรุ่นนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ใส่ได้นะครับอายุประมาณสัก30กว่านะครับไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่น18อะไรนะฮะก็ผมคิดว่า30กว่าเนี่ยใส่ได้แล้วก็ดูแบบไม่ค่อยสูงวัยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ Mido ตอนนี้ก็จะทำมาตีตลาดวัยกลางคนหน่อยนะครับเขาก็พยายามรีแบรนดิ้งของเขานี่สายบนข้อมือผมเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสายสวยนะครับกระจกเป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับผมตัวนี้กระจกซัฟไฟร์ราคาอยู่ที่ 33,000 ซึ่งนาฬิกาแบรนด์ญี่ปุ่นบางแบรนด์สูงกว่านี้นะครับแต่อันนี้คุณได้นาฬิกาสวิสนะครับเครื่อง ETA นะครับผมแล้วก็เครื่อง ETA เนี่ยเป็นรุ่น ETA C07.651 ซึ่งสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นเครื่องตัวใหม่ของ Mido แล้วนี่เรามาดูฝาหลังกันเลยฝาหลังก็โชว์กลไกเครื่องออโตเมติกนะครับ ETA นะครับผมสวยงามเครื่อง ETA ของ Mido เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าสวยงามอยู่แล้วนะครับฝาเกลียวนะครับกันน้ำได้50เมตรนะครับกระจกซัฟไฟร์แล้วก็สายเนี่ยเป็นแบบขัดด้านนะครับแล้วก็ข้อในเนี่ยจะขัดเงานิดหน่อยนี่เลยสายแบบขัดด้านคือผมว่ามันสวยแบบคลาสสิกนะสำหรับใครที่แบบอยากได้นาฬิกาที่ราคาแบบไม่แรงมากแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อหรือว่าลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูดีเลยทีเดียวสำหรับ Mido Commander นะครับตัวเรือนใหญ่นะครับหัวสายเนี่ยก็อยู่ที่22มิลนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ42มิลความหนาก็จะอยู่12มิลโดยประมาณนะครับสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวภายน้ำนะครับว่าของ Mido เป็นยังไงมันจะเห็นเข็มแค่เฉพาะเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีแบบน้อยๆแล้วก็จุดแบบน้อยๆแค่นั้นเองจะไม่ค่อยได้เด่นเรื่องภายน้ำสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว Mido ตัวนี้เน้นใช้แบบใช้งานตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัวนาฬิกา Mido Commander นะครับถ้าเกิดใครชอบก็
สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะขอบคุณมากครับ